สวัสดีครับพวกเรานักแสดงมาจากซีรีส์เรื่องเซสเลิฟรักแม่หนูนะผมดิวครับรับบทเป็นวิกิตครับผมก้าวรับบทเป็นมิลลี่นะคะลุครับบทเป็นชาโนนนะครับผมผมว่าซีนตลกที่ชอบก็คือตอนที่วิกิตไปตามหานักลงทุนชื่อบิ๊กน้อยกับมิลินในช่วงนั้นนะครับผมรู้สึกว่ามันตลกคือความจริงในตัวเรื่องอ่ะหมายถึงตัววิกิตตัวละครหรือมิลินไม่ได้ขำนะแต่ว่าหมายถึงหลายๆอย่างมันผมว่าคนดูจากภายนอกจะขำใช่คนเนี้ยความเข้าใจผิดความงุนงิดความอะไรประมาณนี้ครับเห็นด้วยกับการที่แบบว่ามีแบบผู้ชายแก่คนหนึ่งที่แบบเล่นเชสอยู่ใช่ไหมแล้วก็คิดว่าเขาเป็นบิ๊กน้อยนะซีนหวานหวานน่าจะอยู่ใน EP ไม่7ก็8ค่ะเป็นแบบเหมือนซีนที่เราไปสวนสาธารณะตอนนั้นก็เหมือนแบบในฉากเนี่ยจะต้องเห็นความน่ารักของเขาปกติเนี่ยเขาจะแบบเย็นชามีความแบบปากไม่ตรงกับใจอะไรอย่างเงี้ยนี่เขาก็จะแบบยอมเปิดเผยตัวตนมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะความตลกก็คือซีนนั้นนะก่อนที่จะเข้าฉากมันเป็นฉากแรกของวันนะคะแล้วก็กำลังทะเลาะกับดิวอยู่คือกำลังเถียงกันไปเถียงกันมาก็ตลกขำๆอยู่แล้วต้องมาแบบกุกกิกกุกกิกกันในแบบซีนเช้าวันแรกเนี่ยมันก็ยังไม่แบบสมองมันก็ยังไม่เข้าที่เข้าทางแต่ต้องมาเล่นเลิฟซีนมันก็มีความแบบมองหน้ากันแล้วแบบมันต้องกั้นขำมันเรื่องอะไรอ่ะคะไม่รู้ว่าเรื่องอะไรแต่เป็นว่าก็คือ เหมือนเราเล่นส่งกันไปส่งกันมาเพื่อให้อีกคนนึงอ่ะมันแบบมันพลาดอ่ะ มันหลุดจากฉากนั้นน่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่มันตลกดีเป็นตลกดีออกมาก็น่ารักดีค่ะซีนดราม่าที่เล่นไปแล้วก็ชอบก็คือ EP 2ทะเลาะกับวิกิตเป็นซีนที่แบบว่าเราฟรัสเตรทมากกับวิกิตเพราะว่าเขาไปด่ามิลินเพราะว่ามิลินทำพลาดจริงแต่เรามองว่าเฮ้ยแบบการด่าเขาแบบนั้นมันไม่มีประโยชน์อีกอย่างนึงคือถ้าวิกิตพลาดแบบนี้มาก่อนแล้วฉันเอาตะไลออกป่านนี้แบบบริษัทจะไม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยใช่ก็เลยเราฟรัสเตรทมากกับการกระทำของวิกิตในวันนั้นเราก็เลยแบบระเบิดออกมาเราก็เลยทะเลาะกันแรงใส่กันอะไรเงี้ยก็ฝากดูละกันเพราะว่าจริงๆก็ได้เข้าช่อง GMM แล้วเนาะแล้วก็แบบถือว่าเป็นแบบโอกาสดีๆนะคะที่ทาง GMM เสิร์ฟให้กับคุณทุกคนนะคะก็อยากให้สนุกแล้วก็เพลิดเพลินนะคะไปกับซีรีส์เรื่องนี้ด้วยกันค่ะฝากติดตามซีรีส์เรื่อง Faceless Love รักไม่รู้หน้าด้วยนะครับทางช่อง GM 25นะครับ2ทุ่มครึ่งทุกวันพุธพฤหัสนะครับแล้วก็ใครอยากติดตามตอนใหม่นะครับก็ได้พุธพฤหัสทางพรามนะครับยังไงฝากติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับ